Welcome back. This is Michael and Verena. Michael and Verena, bringing you this word from the Bible in both English and translated into Thai. Now understand when Verena translates this into Thai, it's not an exact translation. Uh, เองตัวบริรน่าเองเนี่ยจะไม่แปลตรงๆหลายๆ,ๆครั้งเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการแปลํำต่อคํำแต่มันเป็นการสร้างความเข้าใจ she's taking the English มันเราจะต้องเอาคำภาษาอังกฤษที่อาจารย์ไมค์พูดเนี่ย and bringing it to you in a Thai form So that you can understand it and digest it. it, might not be exact. Now, some of you that understand both languages will have already noticed that. Why is it? that we spend so much time in the bible <laughs> because the bible is the word of god i mean really it's god's words now i don't know about you but we want to be close to god เราไม่รู้ว่าพวกเราคิดกันยังไงแต่ในในตัวของเราสองคนเนี่ยต้องการสนิทสนมและใกล้ชิดกับพระเจา้า and the best way the number one way is to understand what he says แล้วสิ่งหนึ่งนั้นที่ที่ทำให้เราสนิทสนมนะก็ต้องเป็นการทำความเข้าใจในคำหรือการสื่อสารที่พระองค์ต้องการบอก now it's great to read his word มัน ดีนะที่เราจะอ่านพระคัมภีร์ไหมไหมายถึงอ่านนีใช้คำว่าอ่านพระคัมภีร์เนาะ It's even better if you begin to understand his word แต่มันจะดียิ่งไปกว่าน,นั้นเีกถ้าเราสามารถที่จะย่อยแล้วก็เข้าใจพระคําั้้น It's better when somebody explains his word to you มันก็ดียิ่งขึ้นไปอีกเมื่อมีคนสามารถคือมีผู้สอนหรือผู้ให้ความเข้าใจต่อเรา Which is what we're doing for you นั่นก็คือหน้าที่ของเราสองคน And then it is even better if you start to think about and meditate on his word. And why not even ask him, like in prayer, to?

When word his are receiving you สิ่งที่เราจะต้องทำในส่วนของเราเมื่อเราได้พระคำ is for you to like receive it ก็คือเหมือนยอมรับมันเข้ามานะ่ะเหมือนถ้าบอกอ้าปากจะป้อนให้อะเราจะต้องอ้าปากแล้วเราจะต้องเปิดปากแล้วรับแล้วก็ปิดปากนั่นก็คือการรับมัน like open your heart to his word และเปิดใจ ปิดไม่ใช่ทำเพราะหน้าที่แต่เปิดใจอยากรู้จริงๆอยากสัมผัสและยอมรับพระองค์ don't resist คืออย่าต่อต้านอย่าขัดขวางด้วยด้วยการรู้สึกว่ามันเป็นพิธีพิธีการ t doubt it อย่าสงสัยเลย but b e l i ให้ขอให้เชื่อ because Word brings you salvation you God's to พระคำของพระเจ้าเท่านั้น ที่จะสามารถนำเราสู่ความรอดได้ God's Word will your will purify r h e a heart พระคำของพระองค์พระวจนะของพระองค์จะสามารถชำระล้างขัดเกลาหัวใจของเราได้ did you know possible to pur yourself purify it's มันสำคัญนะรู้ไหมว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องมีการชำระล้างหัวใจของเรา But the only way to them only do way แต่มีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำได้

ที่ทำไมเรายังต้องมีพระคำและทุกอย่างอยู่ก็เพื่อว่าให้เราต้องถูกชําระล้างกองที่จะไปถึงหน้าพระพักของพระองค์ Now you been with us, you know teaching on you've you calledvolu with we're which we us have series a ถ้าเราฟังฟังกันมาแล้วเราก็รู้ว่าซีรีส์นี้คือเรื่องของการพลิกผันเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งเมื่อคล in ท h ่แล้วเราเริ่ o บทที่ห้ากันซึ่งเมื่อคลิปที่แล้วเราเริ่มบทที่5กัน Now, ซึ่งเราพูดกันไปถึงคำว่า h y p o c r i c y ก็คือพวกที่เหมือนได้แต่พูดได้แต่ได้ได้แต่พูด,ด,ด,พดมีความเชื่อด้วยสมองแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้ทำอะไรเลย it was a problem back then it's still a problem today และมันก็ยังเป็นปัญหาจนถึงวันปัจจุบันนี้ but also in God executing if you will Ananias and Sapphira แล้วก็ในเหตุการณ์ที่พระเจ้า ได้นำเหมือนถึงดับชีวิตของอนานาเน,านายียสกับซัฟฟารีนั้นเราก็รู้กันอยู่แล้ว It's like God is purifying His church ก็คือเหมือนเป็นการล้มล้างล้มเลิกอะไรต่างๆที่ทำให้เสื่อมโทรม So now notice the parallels going on here เห็นการเดินทางคู่ขนานกันไปไหม purifying you individually is What พระองค์เนี่ยพระเจ้าของเราจะช้า้างเราแต่ละคนแต่ละคนเลยนะเป็นเรื่องส่วนตัว and then when we all get together that's called the corporate church และพอเรามารวมตัวกันในโบสเนี่ยเหมือนแต่ละคนก็ถูกการทำงานส่วนตัวมาละแล้วมารวมตัวกันในโบสถงซึ่งเรียกว่าเป็นการรวมตัว

เราจะเห็นเรื่องการเดินทางคู่ขนานนี้ไปกันกับกันเลยระหว่างเราที่มีความสนิทสนมกับพระเจ้าส่วนตัวและพระองค์ชำระล้างอะไรนะปมหรือจุดอ่อนของเราหรือจุดเสืมโมของเราคู่ขนานไปกับในลักษณะของการชำระล้างพันธกิจหรือหมู่คนในโบสถ์ที่มารวมตัวกัน And that's exactly what in see verse you และนี่เราก็จะมาดูบทที่หข้อที่11ซึ่งกล่าวตรงนี้ไว้ It says great fear From believers, <coughs> Came to the whole church, As they realized how intense and how serious the Holy Spirit was in purifying the church, เพราะว่าเห็นการกระทําในเหตุการณ์นั้นที่สองคนผู้สามีภรรยาน,นั้นน่ะได้สิ้นชีวิตเนื่องจากโกหกต่อพระวิญญาณก็เ,เกิดความเกรงกลัวกันยิ่งนะ And you remember all those scriptures where talks about where Jesus talked about you the Christians will be witnesses และถ้าเราจำได้ในคลิปต่างที่ก่อนหน้านี้หรือในบทความต่างๆก็จะบอกว่าเราเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยจะเป็นพยาน And you'll be the witness of what? You'll be witness. of the cleansing work of the holy spirit in your life sanctifying you and making you and molding you into the image of jesus christ ก็คือเป็นพยานในความเติบโตของเราเนาะเราจะเห็นได้เลยว่าเราถ้าเราสังเกตแล้วอนุญาตให้พระองค์ชำระล้างจริงๆเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงใน,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 นในตัวเราแต่ละคนแล้วเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในมือคนที่เรารู้จักด้วยตรงนี้แหละที่ที่ที่พระองค์จะ พร่ o n พยายามชำระล้างขัดเกลาเราให้เป็นดัง่งพระเยซู وس, คริสต์ให้มากที่สุด In other words purity นั่นก็คือบริสุทธิ์หมดจด Now while this impurity is increasing in the individual believers, increasing in the church แล้วในขณะที่ความเติบโตนั้นเกิดขึ้นในความใสสะอาดของตัวเราแต่ละคนเนี่ยและความใสสะอาดเกิดขึ้นในโบสถ์ Notice what happens in verse 12. แล้วเราก็จะเห็น Uh, in 12, the most devoted group, which was the apostles, were performing signs, wonders, miracles. -tank -tank yaw yaw and of course, we were reading about how they were casting out evil spirits. And of course, we were reading about how they were casting out evil spirits. ข้อความที่12ไม่ใช่บทที่12 And by the way just to be clear what an evil spirit is สร้างความชัดเจนให้ฟังนิดนึงในเรื่องของคำว่า evil spirit ก็คือผีมาร Any spirit that is not the Holy Spirit is an evil spirit ก็คือในคำที่เราใช้ evil spirit คือพวกผีมารชั่วร้ายพวกมารต่างๆเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพระเจ้า ทุกอย่างที่ตรงกันข้ามกับพระเจ้า and then you'll notice in verse 14เราจะสังเกตไปถึงข้อความที่14 that the numbers of believers that were being added to the church was increasing ก็คือจำนวนผู้คนที่เข้ามาเชื่อเข้ามารับเชื่อก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นด้วย and uh, so you notice how now there's a synergy going on here เราจะเห็นแล้วว่ามีการคือมันมีพลังงานแลกเปลี่ยน individual purity leading to corporate purity leading to signs and wonders which leads to evangelism which leads to the church growing in in numbers ซึ่งมันก็เกิดขึ้นด้วยการหนึ่งเริ่มต้นจากการชำระล้างตัวเองให้บริสุทธิ์ก่อนและตัวเองก็จะเป็นคนคนหนึ่งที่ใส่สะอาดในโบสถ์และพระองค์ก็ชะล้างโบสถ์และพันธกธิจนั้นก็กลายเป็นหมู่คนพวกนั้นก็มีความใสสะอาดเติบโต,ตขึ้นแล้วก็การทำงาน มีมีการสร้างความมหัศจรรย์คือเมื่อเมื่อใส่สะอาดแล้วเมื่อเข้าใกล้ชิดพระองค์แล้วความสามารถต่างๆที่พระองค์ของประธานก็จะถูกเหมือนเปิดเผยและนั่นก็นำทางไปสู่ผู้เผยวจะนะที่แท้จริงก็คือประกาศข่วาวเราจะสังเกตได้เลยว่าความเชื่อนั้นๆเนะติบโตขึ้น Has increased. <laughs> like you'll notice that at the beginning, like it was like one on one, you get like one person gets healed. You have to lay hands on them, then they get healed. Now in verse 15, you get wholesale. แต่ในข,ข้อความที่สิบห้าน่ะเหมือนกับว่ากลุ่มคนด้วยซ้ําโดยที่ไม่ได้แค่ถูกวางมือแต่ถูกเงาของเปโตเนี่ยก็ได้ถูกเยียวยารักษาไปด้วยมัน <I> get, เป็นกลุ่มก้อนไอเก Goosebumps just seeing the picture of that นึกภาพแล้วก็ขนลุกดิ it was just Peter's shadow was enough to getting mass healing all you had to do was be in Peter's shadow and people were getting healed แล้วองนึกภาพดู

See the apostles. มันก็ยิ่งมากมายขึ้นเลยละ่ะเพราะเมื่อคนได้ยินข่าวคราวแล้วคนก็ยิ่งทยอยกันมาเพราะอยากเห็นการมัศาจร,รย์อยากได้รับการรักษาเหมือนอวันนั้นๆที่พระเยซูได้เดินเทศนาและรักษาอยู่ This movement had a life of its own มันก็เลยกลายเป็นคําว่า movement ขึ้นมาเนาะเหมือนกลุ่มก้อนเหมือนเหมือนถ้าเราพูดถึงกลุ่มก้อนที่ประท้วงรัฐบาลกลุ่มก้อนลักษณะนั้นนะมันก็จะเป็น movement ที่ที่เคลื่อนไปด้วยกัน It was exploding. <laughs> no other movement, religion had ever seen anything like this. This is unique in the history <laughs> of humankind. Please do not insult us. Christianity is not like anything ever. You don't compare it with Buddhism. Don't compare it with Islam. It's nothing is like it. เราอยากเหมือนก็เราเกลิ่นแล้วเกลิ่นเล่าเนาะว่าถ้าจะมองภาพจริงไปอ่ะคริสกลาเป็นชาวการเป็นชาวคริสหรือคริสเตียนไม่ใช่ศาสนาคริสซึ่งอยากจะให้เห็นภาพว่ามันไม่เหมือนกันระหว่างพุทธหรืออิสลามก็อย่าดูหมิ่นเยียดยาม เกลียดชังคริสเตียนกัน It is a simple message ข้อความข่าวสารนี้เป็นข่าวสารที่ง่ายๆ of tremendous hope แต่ให้ความหวัง and it is proven และมันมีข้อพิสูจน์ There is many eyewitnesses to this เพราะว่าในขณะนั้นก็มีผู้คนมากมายที่เห็นเหตุการณ์ Many independent documentation of this. Now get this, even the people who hated this movement even witnessed it and reported on it. They didn't deny it. They hated it. And they, and they wanted to put a stop to it. So I'm going to go into a very long discussion about this what I call blowback, or um, well, some people use the word persecution. เกิดการเจริญเติบโตหมายถึงว่าเป็นที่ชัดเจนเลยละในสังคมสมัยนั้นว่ามันมีขึ้นจริงแล้วมันก็เติบโตมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนพูดกันเห็นกัน and it's very disruptive แล้วมันก็สร้างความขัดแยง้ง and it's very disruptive to the leaders in that society มันสร้างความเขาเรียกว่ากระเทือนเนาะต่อผู้นำทางาศาสนาในในแล้วก็ผู้ปกครองในสมัยนั้น Because an, threat their culture, threat their a it's to to r o p เพราะ s เพมันมันเป็นเหมือนกับว่าใครคำว่า Threat มาทำให้ทาให้เกิดความกลัวในความไม่มั่นคงที่จะเกิดขึ้นกับการปกครองและศาสนาในสมัยนั้น It's a threat to their way of life แล้วก็มันมันเป็นความกระทบกระเทือนที่การเปลี่ยนแปลงชีวิตและกำาดงดำรงชีวิตนั้นอาจจะเปลี่ยนไป And when leaders are faced with that kind of a threat when with kind with of และเมื่อผู้นำหรือผู้ปกครองต่างๆเนี่ยได้รับความกระทบกระเทือนอย่างนี้ก็คือเขาไม่ต้องการเปลี่ยนเขาต้องการให้มันอยู่ภายใต้กฎและการปกครองมันก็เกิดความกลัว they will take action against it และความกลัวนั้นแหละจะสร้างให้เขาคือจะกระตุ้นให้เขาทำอะไรบางอย่าง they will do something to put it down เพื่อที่จะอ่อเหมือนหยุดทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จ And they will use whatever means are available. It comes in many forms. It might include court action. In America, we invented a new word for that, it's called lawfare. <laughs> ในเรียกว่าคำว่าลอแฟร์มันก็พูดถึงมาว่าในมันมันสำคัญขณะที่ทางอเมริกาเนี่ยมีคำพูดคำหนึ่งว่าลอแฟร์ก็คือเหมือนวอแฟร์เหมือนศึกเมืนศึกทางวิญญาณกับรู้สึกทางกฎหมาย And the extreme case, even put the ones that are a threat death in even ones the extreme they'll put the to them, put them to death. และในในเหตุการณ์ที่ถ้าผู้ที่เป็นกลุ่มคนนั้นนะั้นมีมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ได้สำเร็จเนี่ยเขาก็จะพยายามกำจัดคนนั้นไปเลย so opposition will be raised up against any and all movements of God เพราะในฝั่งที่ต่อสู้กันเนี่ยฝั่งตรงกันข้ามที่เขาต้องการกำจัดเนี่ยส่วนมากแล้วฝั่งตรงกันข้ามนี่จะเป็นฝั่งตรงกันข้ามกับชาวคริสต์ต่อต้านพระเจ้า so do you want to see a real move of God เราอยากจะเห็นการเคลื่อนไหวของพระเจ้าไหม Then go to the places where the greatest opposition to the move of God is located. And that's what you see in places like China, Iran. อย่างเช่นประเทศอิหร่านประเทศจีน so whenever there is a move of God อยากจะให้เรารู้ว่าไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามที่ไหนก็ตามที่เริ่มมีการเคลื่อนไหวของพระเจ้า like you see here in Acts chapter 5อย่างที่เราเห็นกันแล้วในบทบทที่หของกิจการเนี่ย you always 100% of the time without exception will have persecution เราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่ติดตามมาที่แน่นอนที่สุดก็คือการถูกข่มเหงข่มเหงเข็นฆ่าทำลาย So, I want to talk more about it in the next video because it's going to be a longer discussion. So, we're going to cut this one off here. And we'll see you on the next video.